หลากหลายทั้งผ้าไหมบ้านหมี่ผ้าไหมพื้นเรียกผ้าไหมลายสก๊อตและผ้าไหมอื่นๆนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามแห่งเมืองผ้าไหมและขบวนผ้าไหมของปักธงชัยเราค่ะครับนี่ยังเป็นภาพขบวนหมี่โคราชซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของจังหวัดนครราชสีมาครับหมี่ตะคุนั้นเป็นขบวนสาวงามหาบหมี่จำนวน8คู่ครับและก็จะมีสาวงามจากตำบลตะคุรวม50คนบนรถขบวนแสดงการผัดหมี่จากโรงหมี่คู่น้าฝากท่านนะคะเป็นความน่ารักของเมืองท่าไหนทีเดียวและขบวนรถที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะแสดงการผัดหมี่จากโรงหมี่ตำบลตะคุแผ่นดินของเราชื่อว่าเป็นแผ่นดินที่มีปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและขบวนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะท่านให้ท่านประชาอำเภอพิมายขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนปราสาทหินจากอำเภอพิมายได้ณบัดนี้ครับยังคงถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันวันนี้เราได้จำลองงานแสงสีบ้านเมืองก็ย่อมจะต้องมีสถานที่พึ่งทางใจของใครฟ้าข้าแผ่นดินศรีบริเวณตราสมแห่งนี้Yeah.